นะเมื่อวานนี้การประชุมครม.ครับครม.ก็เห็นชอบการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปลัดกระทรวงอว.ค่ะนะหลังการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยว่าครม.นี่มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณอรรณสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายสุประชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงอว.ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงอว.ก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคนใหม่มีผล1ตุลาครับค่ะนะคือปลัดท่านเดิมในท่านเกษียณไงนะอันนี้เสนอเข้าครม.แล้วเรียบร้อยไฟเขียวนี่คือการให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.แต่ช่วงเช้าก่อนจะประชุมครม.นะถ้าสังเกตช่วงก่อนประชุมครม.เนี่ยคุณอนุทินยืนให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วก็คุณอรรณสิทธิ์เนี่ยอยู่ข้างหลังนั่นน่ะนี่ๆๆเห็นมั้ยข้างหลังน่ะคืออธิบดีกรมการปกครองคุณอรรณสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะซึ่งคุณอนุทินก็พูดต่อหน้าเลยนะวันนี้มีเรื่องเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ยืนยันไม่มีดราม่าแน่นอนนะในการนำเสนอก็คือนำเสนอตามความเหมาะสมทำงานกันมาเป็นปีนึงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลองฟังช่วงที่ยืนยันนะว่าการนำเสนอเนี่ยนะไม่มีเรื่องดราม่าเป็นไปตามความเหมาะสมครับมีดราม่าเรื่องแบบว่าข้ามรุ่นอะไรอย่างเงี้ยโยกย้ายไม่มีกระทรวงมหาดไทยมันมีกฎมีเกณฑ์แล้วผมทำงานนี่ไม่มีคำว่าดราม่าอยู่แล้วคำว่าดราม่าสำหรับผมนี่คือละครเราอยู่กับความเป็นจริงเราอยู่กับแฟกต์อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องไปไหนมาไหนกับคือปกติปลัดกระทรวงมหาดไทยมท.1อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะบอยแบนด์นะครับทรีมัสคีเทียสไปไหนไปด้วยกันแต่เนื่องจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันภารกิจท่านเยอะหลายอย่างสาเหตุที่ท่านรองท่านไม่พร้อมนี่ก็มีความเหมาะสมทำงานกันมาจะครบ1ปีนะครับไม่ตั้งสิแปลกเข้าขาทุกอย่างทุกอย่างโอ้ยพูดซะน่ากลัวทำงานไม่มีเข้าขาเออทำงานด้วยกันเข้าใจก็ทำงานกันมาเป็นปีแล้วนะปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ก็คือท่านที่อยู่ข้างหลังนั่นนะคุณอรรณสิทธิ์อธิบดีกรมการปกครองนะแล้วก็วันก่อนอธิบดีกรมการปกครองก็ลงพื้นที่ภาคใต้กับนายกเศรษฐามท.1คุณอนุทินแล้วก็ท่านอธิบดีกรมการปกครองก็ลงไปภาคใต้ส่วนนี้คือเมื่อวันที่5สิงหาครับนะคุณอรรณสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดทำระบบเฝ้าระวังผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฮะค่ะนะซึ่งจะเป็นบทบาทของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศฮะสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขจัดการกับปัญหายาเสพติดไงค่ะนี่ครับก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญนะแล้วก็วันก่อนเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองได้พูดถึงบทบาทของกรมการปกครองยุคใหม่ด้วยนะค่ะในงานนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังว่าที่ปลัดคนใหม่นะว่ายังไงว่ากรมการปกครองก็พูดเสมอนะความคิดตั้งแต่แรกแล้วนะว่ากรมการปกครองเนี่ยมันมาจากคำว่าปกป้องและคุ้มครองเพราะฉะนั้นปลัดอำเภอทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองโดยเฉพาะปลัดตำบลเนี่ยหรือคนที่เคยปฏิบัติหน้าที่นี้หรือดูปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยก็ต้องสามารถที่จะดูว่าเครือข่ายของตำบลที่อยู่ของเราก่อนยังไม่ต้องดูคนอื่นของเราคือใครผู้ช่วยในอำเภอที่อยู่ปกครองท้องที่ก็คือใครกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่บ้านก็อยู่กับเรากรมการปกครองท่านก็ต้องรู้จักเขาบอกความใกล้ชิดก็เป็นอะไรเป็นญาติอย่างยิ่งถ้าเราใกล้ชิดใครมันก็ยิ่งกว่าญาติก็เหมือนญาติคือปกครองเนี่ยไม่ใช่ไปปกครองปกป้องและคุ้มครองประชาชนอันนี้คือแนวคิดของอธิบดีกรมการปกครองและปัจจุบันเป็นว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วฝ่ายปกครองเราต้องทันยุคต้องเป็นนักสื่อสารเชิงรุกที่ทันโลกทันสมัยทันท่วงทีและสำนักข่าวอิสรานำเสนอแบนเนอร์นี้แต่งตั้งปลัดอว.มท.
โยกย้ายอีก17ตำแหน่ง คุณสุภชัยปทุมนากุลคนซ้ายฮะจะเป็นปลัดกระทรวงอวคนใหม่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เมื่อวานนี้หลังการประชุมครม.รัฐมนตรีหลายกระทรวงนะบอกว่าเนี่ยควรจะมีแนวทางให้ชัดเจนเลยว่ารัฐมนตรีเสนอชื่อได้ปลัดยังไงเพราะอย่างกรณีภูมิใจไทยเนี่ย คุยกันได้ไม่มีปัญหาแต่บางกระทรวงเนี่ยคุยกันไม่ได้จะทำยังไงนะคือเหมือนอิจฉาว่าคุยกันรู้เรื่องในกระทรวงเขาไม่มีปัญหากันเนาะส่วนรวมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ